รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะรายการเราแรงขนาดไหนนะครับจริงฮะไม่ใช่ครับไอ้ช่างไฟมันนอนหลับครับจริงครับคุณสนไม่เกี่ยวเลยครับช่างไฟเมื่อคืนมันคงนอนดึกมันเขาจะต้องเอาไฟขึ้นใช่ไหมฮะมือไปนี่เห็นกับตาเลยฮะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tonight Show นะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะนอกจากเรื่องราวดีๆอย่างเมื่อกี้แล้วนะยังมีเรื่องราวเด็ดสุดๆท่านผู้ชมครับลมซ่อนรักละครใหม่ณเดชเล่นคู่กับแพทติเซียโอ้โหและณเดชเล่นเป็น2ตัวแพทติเซียเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดีโอ๊ยจะเอาณเดชคนนี้ดีหรือจะไปเอาณเดชคนนี้ดีหรือจะเอาณเดชที่เป็นหมอหรือจะเอาณเดชที่เป็นนักธุรกิจปากถ้าเขาเลือกณเดช2คนไม่ถูกให้เลือกณวัฒน์แทนเด็ดมากแต่ไม่ต้องห่วงครับเธอไม่เลือกเธอเลือกที่จะมารายการนี้มาพูดคุยกับเรานี่จะเป็นทอล์คโชว์ของเธอครับวันนี้ท่านจะได้พบกับแพทติเซียกู๊ดท่านผู้ชมครับตื่นเต้นมากแต่พอออกรายการท่านผู้ชมวิญญาณนักแสดงมีน่ารักมากไม่ได้มาคนเดียวด้วยพาพี่สาวมาด้วยยังกับพี่สาวสวยเหรอแม่สวยมากสวยจนไม่น่าเชื่อเลยจนอยากจะแต่งเพลงให้เอาแค่ว่าสวยเพลงไม่เอาเลยเพลงไม่ต้องถึงท่านผู้ชมชมเลยครับคุณแพทติเซียน่ารักมากๆในทอล์คโชว์ของผมและหลังจากนั้นช่วง Amazing ต่างแดนผมไม่ต้องอธิบายเลยครับเพราะเทปนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตเทปพิเศษของพวกเราทั้ง4คนในโตเกียวครับโอ้โหผมบอกเลยว่าไป4คนเลยคำว่าซุปเปอร์สเปเชียลเนี่ยห้ามพลาดท่านพลาดไม่ได้เลยเพราะไปกันทั้ง4คนทิ้งบริษัททิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปญี่ปุ่นเอาเรื่องดีๆมาให้ท่านได้ชมกันอย่าพลาดนะและช่วงสุดท้ายของเราเพลงของวันนี้โอ้โหศิลปินครับคุณซานิครับเพลงรัก Never Die ครับเขามีส่วนร่วมในการแต่งเพลงเดี๋ยวรอฟังตอนช่วงท้ายครับว่าเป็นยังไงบ้างพลาดไม่ได้โอ้โหคือนี่พลาดแล้วตายเลยสิเนี่ยทำไมถึงจะตายทำไมทำพลาดไหมเพราะว่าถ้าพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือ Tonight Show และแน่นอนครับนี่คือช่วงทอล์คโชว์ของเราทอล์คโชว์ของเราวันนี้ใครก็ตามที่เป็นแฟนละครของไทยทีวีช่อง3ต้องตื่นเต้นและดีใจกันอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้นางเอกลมซ่อนรักมารายการของเราครับจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับน่ารักมากๆคนจะชอบถามว่าเวลาที่มาอัดรายการแล้วเจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงสวยไหมอย่างวันนี้ไหมตัวจริงสวยน่ารักมากครับแต่ตื่นเต้นที่สุดในโลกท่านผู้ชมตื่นเต้นมากก่อนออกรายการท่านผู้ชมครับมือเนี่ยเย็นเฉียบเลยแล้วก็มีความรู้สึก alert อยู่ตลอดเวลาเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเธอซึ่งใครก็ตามที่ได้ดูละครของเธอต้องหลงรักเธออย่างแน่นอนลมซ่อนรักเธอเล่นกับแหมพี่ณเดชด้วยยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่แต่น้อยคนจะได้รู้จักว่าจริงๆแล้วชีวิตประวัติของเธอเป็นอย่างไรและมาอย่างไรถึงได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ได้วันนี้ได้รู้จักกันเต็มๆเลยครับกับเธอคนนี้แพทติเซียทันชนกกูดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะตัวจริงเท่มากนะครับแล้วมานี่จ้างป้ายไฟมาเองเลยนะครับฮะใช่ไหมจ่ายไปเยอะป่ะก็หมดไปเยอะอยู่นะคะใช่ไหมคะโอเคค่ะนั่งเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมรายการกับเราและดีใจมากที่ได้เห็นตัวจริงจริงสักทีนะคะหนูรู้ไหมหนูเป็นคนที่มีรักยิ้มแล้วมันมีเสน่ห์มากมันมีกันทั้งบ้านไหมมีทั้งบ้านค่ะหมายความว่าใครมีบ้างมีตั้งแต่คุณยายค่ะแล้วก็คุณแม่คุณพ่อน้องก็มีค่ะแต่หนูจะมีอยู่ข้างเดียวซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากค่ะเอ้ยข้างเดียวก็เท่เดี๋ยวก่อน
คือคุณยายเข้าใจค่ะคุณยายคุณแม่หนูแล้วก็น้องเข้าใจแต่คุณพ่อไม่น่าจะเกี่ยวเลยนะฮะคุณพ่อไม่ได้อยู่ในตระกูลเดียวกับหนูคุณพ่อมีรักยิ้มด้วยเหรอก็มีนะคะแต่แม่ชอบแซวว่าเป็นเพราะคุณพ่อแก่เลยมีริ้วรอยเยอะเลยอ๋อแล้วจริงๆเป็นรักยิ้มหรือเขาแก่หนูว่าเป็นรักยิ้มค่ะเหรอคะจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นชาวอะไรคะคนอังกฤษค่ะเป็นคนอังกฤษแล้วคุณพ่อมาอยู่เมืองไทยนานจนพูดไทยได้แล้วหรือยังก็หนูว่าพูดได้นะคะแต่คุณพ่อไม่ชอบพูดแต่คือถ้าพูดอะไรคุณพ่อฟังออกหมดค่ะแต่จะไม่พูดจะพูดภาษาอังกฤษจะไม่พูดหนูว่าเป็นกุศโลบายหรือเปล่าว่าทำให้หนูเนี่ยได้พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กเพราะถ้าเกิดคุณพ่อพูดไทยด้วยอะไรด้วยก็หนูก็อาจจะไม่พูดภาษาอังกฤษก็ได้แน่นอนค่ะแน่นอนใช่ไหมลักษณะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนภูเก็ตค่ะเป็นคนภูเก็ตคุณแม่เป็นคนภูเก็ตเหรอคะใช่ค่ะคุณจริงๆคุณแม่เป็นลูกครึ่งนะคะนครภูเก็ตอ๋อนครภูเก็ตอ๋อคนนครคนภูเก็ตแต่คุณแม่สวยมากนะครับคุณแม่ยังสวยจริงๆนะฮะคุณแม่ไม่รู้ตัวว่ากล้องกำลังจับอยู่สวยสุดๆเลยนะฮะแล้วยิ้มซะขนาดนั้นนี่ฮะคุณแม่หน้าตาอย่างนี้เลยนะครับลูกก็ได้ความสวยมาจากคุณแม่ค่ะโอ๊ยตายอยู่ทำท่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะฮะค่ะคุณแม่สวยแล้วคุณแม่ดุไหมดุนะคะดุหนูเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวแม่ค่ะเหรอคะใช่ค่ะแล้วคุณพ่อล่ะจะไม่ค่อยดุแต่ถ้าโกรธทีไรก็จะโหดไปเลยค่ะอุ๊ยโหดไปเลยคืออะไรเดี๋ยวคนเขาฟังเขาไม่เข้าใจโหดไปเลยคืออะไรก็จะไม่ค่อยดุค่ะจะไม่ค่อยดุจะเป็นคนสบายสบายทำอะไรก็ได้แบบปล่อยให้เรามีความคิดของตัวเองอะค่ะแต่ว่าถ้าเราทำอะไรที่ผิดพ่อก็จะสั่งสอนเลยอ๋อคำว่าโหดในที่นี้คือถ้ามีอะไรผิดเมื่อไหร่ก็ตามต้องนั่งคุยเลยใช่ค่ะต้องเป็นเรื่องเป็นราวแต่จะไม่มีดุเป็นสัพเพเหระเหมือนคุณแม่แม่จะดุใช่ค่ะคุณแม่จะดุกว่าแต่ก็มีเหตุผลเหมือนคุณพ่อนี่แหละค่ะอยู่ที่บ้านพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษกับคุณพ่อกับน้องแล้วก็ไทยกับคุณแม่ค่ะแล้วอยู่โรงเรียนพูดอังกฤษค่ะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาของหนูในตอนแรกๆที่เข้าวงการก็คือภาษาไทยใช่ค่ะจะไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยได้เลยค่ะอ่านบทยังไม่ได้ค่ะคุณแม่ต้องอ่านให้ต้องอ่านให้นั่นคือตอนแรกใช่ค่ะหนูคิดว่าตัวเองสวยไหมตั้งแต่เด็กๆมาตอนเด็กๆไม่เลยค่ะพอกลับไปดูรูปตอนเด็กๆก็รู้สึกดีนะคะที่มีการพัฒนาการในด้านดีอ๋อหน้าตามันพัฒนาขึ้นมาเองพัฒนาขึ้นแบบก็เยอะนะคะเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ยังคงมีแก้มที่เหมือนตอนเด็กๆอยู่ก็โอเคค่ะก็ดีนะแก้มมันก็โอเคไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันต้องเอาไว้วางรักยิ้มไงใช่ค่ะถ้าหนูไม่มีรักยิ้มก็แย่เลยมันก็ไม่เป็นพาทิเซียถูกป่ะถูกค่ะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้17จะ18แล้วค่ะ17จะ18เรียนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ปี1ที่จุฬาลงกรณ์ค่ะคณะนิเทศค่ะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ค่ะอินเตอร์ถือว่าเรียนเร็วมากใช่ค่ะก็หนูสอบเทียบนะคะทำไมถึงไปสอบเทียบเห็นรุ่นพี่ทำค่ะแล้วยิ่งพอหนูมีโอกาสได้ทำงานในวงการหนูก็อยากที่จะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยซึ่งหมายความว่าหนูก็จะไม่มีโอกาสไปเรียนต่อเมืองนอกณเวลานี้ค่ะก็เลยเข้ามหาลัยที่เมืองไทยดีกว่าชอบทางด้านนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เรียนม.ปลายแล้วค่ะเพราะว่าหนูเลือกเรียนมีเดียสตูดี้อะไรอย่างนี้ที่มันเกี่ยวกับพวกการแสดงทำวิเคราะห์โฆษณาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะเป็นอะไรที่หนูสนใจแล้วก็รู้สึกว่าสนุกคือพูดจริงๆตอนแรกคิดว่าจะทำเบื้องหลังมากกว่าด้วยซ้ำใช่ค่ะไม่ได้คิดจะมาทำเบื้องหน้าไม่ได้เคยมองว่าตัวเองพิเศษหรือสวยกว่าใครแต่เส้นทางชีวิตมันพามาหนูเข้ามาวงการครั้งแรกเลยมีรุ่นพี่คนนึงเขาอยู่โมเดลลิ่งค่ะเขาก็มีงานถ่ายแบบแล้วก็ชวนหนูไปว่าแบบเฮ้ยอยากไปลองถ่ายแบบไหมเดี๋ยวหางานให้ค่ะแล้วก็โชคดีโมก็หางานถ่ายแบบนิตยสารเล็กๆน้อยๆด้วยวัยเพียง9ขวบเนี่ยอ๋อไม่ค่ะตอนนี้ก็12แล้ว12 13อ๋อตอน12 13แล้วอยากไปเหรอก็อยากนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนทําอยากทําด้วยอยากทําเพราะว่าอยากทําหรืออยากได้ตังค์ไม่ได้คิดเรื่องตังค์ไม่ได้คิดเรื่องแต่อยากทําใช่ค่ะชอบมั้ยสนุกค่ะสนุกเป็นครั้งแรกที่แบบเราได้แต่งตัวเสื้อผ้าสวยๆที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ใส่แต่งหน้าทำผมแล้วก็สนุกค่ะไปถ่ายแบบเฉยๆก็คิดว่าแค่นั้นแต่ชีวิตมันไม่แค่นั้นครับชีวิตมันกลับได้เข้ามาช่อง3ใช่แล้วก็มีการดูตัวกันพอดูตัวกันเสร็จก็จะเห็นเด็กอายุประมาณสัก12 13เนี่ยผู้จัดก็ตามหรือว่าทางสถานีเองก็มองเห็นว่าเด็กคนนี้น่าจะมีแววแต่จะเก็บไว้ก่อนจะเก็บไว้ตอนโตๆจะเก็บไว้ก่อนแต่ก็จะมีละครให้เล่นก่อนละกันเล่นเป็นตอนเด็กๆนี่แหละละครเรื่องแรกถึงได้เกิดขึ้นใช่แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็17
13ย่าง14น่าจะ14ต้นๆ นี่แหละค่ะที่ได้เล่นละครเรื่องหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซค่ะครับใครเป็นพระเอกพี่พีเตอร์ค่ะพีเตอร์คอปค่ะแล้วนางเอกคือพี่ชมพู่เราเล่นเป็นลูกพระเอกค่ะเป็นลูกพระเอกแต่ก็ไม่เชิงตอนสุดท้ายก็มารู้ว่าเป็นลูกของคนอื่นนี่ใช่แต่ว่าใครๆนึกว่าเป็นลูกพระเอกทั้งนั้นตอนก่อนที่จะเข้าไปเล่นละครคิดว่ามันง่ายหรือยากยังไงคิดว่าต้องยากนะคะเพราะว่าหนูเองตอนนั้นยังอ่านภาษาไทยไม่ออกเลยค่ะพอเข้ากองคุณแม่ก็จะต้องอ่านบทให้แล้วหนูก็จะใช้ความจำบทใช่ค่ะเข้าไปกองฉากแรกวันแรกร้องไห้เลยร้องไห้ค่ะร้องไห้ในบทหรือร้องไห้เองร้องไห้เองค่ะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าถ่ายประมาณ8เทคแล้วก็ยังไม่ผ่านแล้วก็เรามันยากมากหรือไงเทคที่ถ่ายไม่ยากนะคะคือเดินคุยกับแก๊ปอะค่ะที่เล่นเป็นตะวันวาดก็เดินลงบันไดเดินคุยกันก็ไม่มีอะไรนะคะแบบจะไปกินข้าวอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเหมือนหนูพูดแล้วมันยังขัดอะค่ะพูดไม่ได้ว่าง่ายๆใช่ค่ะไปกินข้าวกันไหมหนูก็ทำไม่ได้ค่ะว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าจำได้แค่ว่าหลายเทคมากแล้วก็เราก็เริ่มกังวลแบบเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้สักทีก็เลยร้องไห้ภาษาไทยเราไม่คล่องหรือเปล่าใช่ค่ะตอนนั้นยังพอหนูย้อนกลับไปดูนะคะหนูยังตกใจกับตัวเองเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมเล่นแข็งทำไมพูดไม่ชัดค่ะความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงทำให้รู้สึกไม่อยากเล่นไปเลยหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าคือแค่เป็นวันแรกนะคะที่หนูรู้สึกเฮ้ยเราควรจะทำยังไงทำไมเราเล่นไม่ได้สักทีแต่ก็พยายามปรับปรุงตัวค่ะถ่ายไปเรื่อยๆด้วยความที่พีเตอร์กับพี่ชมพู่น่ารักอยู่แล้วพอเข้าฉากด้วยกันหนูก็ไม่เกรงเล่นด้วยก็โอเคอะค่ะแต่นึกว่ามันก็แค่นั้นอะแล้วก็ผ่านไปใช่ค่ะคือจบเรื่องนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมีละครเรื่องไหนคิดว่าคงพอละคิดว่าคงหมดละเพราะว่าไม่มีใครอยากไปกินข้าวด้วยการชวนแบบว่าไปกินข้าวกันไหมอย่างนี้นะก็เลยคิดว่าอย่างนั้นก็คิดว่าจบค่ะมันไม่จบนะใช่ผ่านไปอีกนานเท่าไหร่ถึงจะมีละครเรื่องที่สองห้าหกเดือนใช่ค่ะละครเรื่องแค้นเสน่หาแค้นเสน่หาเรื่องนี้คุณไก่วรายุทธเป็นคนทำใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบทแล้วรู้สึกยังไงตอนแรกเลยตอนแรกดีใจมากค่ะเพราะว่าจะได้เล่นเป็นบทแก่นแล้วซึ่งหนูเองก็รู้สึกเอ้ยชอบเป็นตัวเองกับเป็นผู้หญิงเรียบร้อยน่าสงสารเจ้าน้ำตาใช่ค่ะก็ตกใจค่ะทั้งงงทั้งตกใจว่าเราจะทำได้หรือเปล่ามันรู้สึกไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นคนนิ่งๆเก็บกดอย่างนี้ใช่ค่ะเล่นกับคุณจินตลาใช่ค่ะเก่งไหมเก่งมากโอ้โหทำหน้าชัดเจนมากเก่งมากเก่งมากจริงๆใช่ไหมจริงค่ะคุณแหม่มเก่งมากแฮปปี้เขาเล่นเป็นไหมเนี่ยคุณหมิวโอ้โหพี่หมิวก็สุดยอดอยู่แล้วค่ะเนาะเวลาเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยหนูจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะคะถ้าปรับตัวไม่ได้ต้องเรียกว่าโชคร้ายสุดๆ เพราะว่าคนที่เข้าเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นคุณแหม่มก็ตามคุณหมิวก็ตามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคู่ของคุณหมิวเนี่ยคุณแดงธัญญาเป็นไงครับพี่แดงตอนแรกหนูก็กลัวพี่แดงนะคะเพราะว่าพี่แดงดูแบบนิ่งๆขึมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กล้าคุยแต่ว่าพี่แดงจริงๆเป็นคนตลกมากอ๋อเหรอใช่ค่ะเก่งไหมครับคุณแดงเก่งค่ะเก่งเก่งมากเรื่องนี้เก่งจริงๆเลยนะพระเอกในเรื่องคือพี่สนค่ะเล่นด้วยดีไหมตอนแรกก็ยังแบบเก่งๆทั้งคู่เล่นเหมือนโรบอททั้งคู่แรกๆแต่มันโชคดีเป็นละครเก่าไงเก่งยังไงก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ๊ยเราเป็นคนเรียบร้อยตอนนั้นดูไม่ออกแต่ละครประสบความสำเร็จมากดังเลยพยายามทำความเข้าใจกับบทค่ะแล้วก็มีวันนึงที่ถ่ายละครแล้วก็พี่ไก่ก็มาชมเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆเล่นได้ซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำได้ยังไงแต่มันเหมือนมันถึงจุดที่เราเข้าใจบทมากๆแล้วเราอินมากๆแล้วค่ะแล้วมันไหลลื่นมันโอเคมันจะทำได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีใจมากดีใจมากในชีวิตนะครับแต่มีข้อตกลงกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าเล่นได้ละครแต่ถ้าเรียนตกปั๊บก็ไม่ต้องเล่นนะคะอดถ้าเรียนตกเมื่อไหร่คุณพ่อจะส่งไปอยู่อังกฤษค่ะไปอยู่กับใครไปอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะคือจริงๆหนูมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็ญาติอยู่ที่นั่นอยู่แล้วฝั่งคุณพ่อค่ะแล้วก็แพลนไว้ตั้งแต่เด็กๆค่ะว่าเรียนจบม.4จะสอบเพื่อเรียนต่อเพื่อเข้าเรียนที่เมืองนอกนะคะที่อังกฤษเลยใช่ค่ะแต่ผลปรากฏมันมามีชีวิตเป็นอย่างนี้ไปซะก่อนก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนหมดเลยแต่คุณพ่อก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าถ้าเกิดเรียนตกปั๊บจะไม่ให้ทำงานในวงการนี้แล้วก็
ทำก็เรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหนูตั้งใจเรียนไหมก็ตั้งใจนะคะก็อยากคงเกรดที่โอเคที่พ่อแบบคุณพ่อคุณแม่สบายใจแล้วก็ทำงานไปด้วยใช่ค่ะละครเรื่องที่สองก็จบไปสบายใจไหมสบายใจสบายใจมาเรื่องที่สามสิครับมาลีเริงระบำค่ะคิดว่าจะดังขนาดนี้ไหมหนูไม่คิดว่าละครจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะเหมือนมีแต่คนพูดเขาเป็นละครม้ามืดค่ะที่ทุกคนชอบเพราะละครเรื่องนี้เล่นยากไหมไม่ค่ะไม่ยากเหรอง่ายขึ้นแล้วเหรอง่ายเล่นกับพี่สนค่ะเล่นกับพี่สนชอบพี่สนเป็นตุ๊ดไหมก็โอเคนะคะพี่สนก็เล่นดีใช่ไหมชอบไม่เคยคิดก่อนเลยว่าละครมันจะดังขนาดนี้แต่พอมันค่อยๆออกมามันค่อยๆดังขึ้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจมากๆเหมือนเพราะว่าเรื่องละครเรื่องนี้เราถ่ายนานด้วยนะคะหลายเดือนอยู่แล้วพอมันออกมาทุกคนได้ดูเหมือนหายเหนื่อยอะค่ะพี่ไก่ก็แฮปปี้มากตอนเล่นละครเรื่องนี้ได้เล่นกับพี่สนอีกครั้งหนึ่งได้เคยเจอกันมาครั้งแล้วตอนที่เป็นโรบอทด้วยกันทั้งคู่คือเป็นหุ่นยนต์ด้วยกันทั้งคู่ในตอนนั้นแล้วพอเสร็จมาเล่นเรื่องนี้ต่างคนต่างก็มีพัฒนานะครับสนเองก็พัฒนาการขึ้นมาอย่างมากนะครับมันมีทั้งหอมทั้งกอดกันกับพระเอกตลอดเวลาเพราะเราคิดว่าเขาเป็นเกย์เล่นยากไหมยากเหรอสำหรับหนูยากแต่พี่สนไม่น่ายากนะคะมาละครเรื่องล่าสุดเลยรู้จักพี่ณเดชน์ใช่ไหมรู้จักนะต้องรู้จักใครไม่รู้จักก็ถือว่าเชยสุดโลกแล้วนะเคยคิดไหมว่าจะได้มาเล่นละครกับพี่เขาไม่เลยค่ะเขาเก่งไหมเก่งมากเนาะเก่งมากๆค่ะเหมือนไม่รู้เขาทำได้ยังไงใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนไม่รู้ว่า5432แล้วเขาทำได้ยังไงพอตอนแรกรู้ว่าจะต้องมาเล่นละครเรื่องนี้แล้วเขาเป็นพระเอกรู้สึกยังไงบ้างคือตื่นเต้นนะคะเพราะด้วยบทที่พี่ณเดชน์เป็นฝาแฝดแล้วมันมีความรักแบบเรื่องมันเกี่ยวกับความรักค่อนข้างเยอะค่ะก็ไม่คิดว่าจะคือกลัวไงคะไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้มันดูแบบเป็นสาวอายุ25วัยทำงานแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องความรักก็ยากค่ะพี่ณเดชน์สอนอะไรบ้างไหมสอนค่ะสอนยังไงบ้างสอนยังไงบ้างพี่เดชพูดยังไงบ้างพี่เดชนอกกองเป็นคนตลกไหมตลกค่ะตลกเนาะตลกมากตลกชอบแกล้งคนนู้นตลกบ้าบอคอแตกเลยอ่ะจนทั้งกองเขาจะเกลียดคุณณเดชอยู่แล้วนะเพราะแกล้งเขาทั้งกองเลยเดี๋ยวแกล้งคนนู้นเดี๋ยวแกล้งคนนี้ใช่ไม่ใช่ใช่แต่เขาสนุกแล้วเขาสอนอะไรบ้างก็ส่วนมากจะมีการช่วยกันต่อบทนะคะแล้วก็ให้มันรู้สึกลื่นไหลขึ้นไม่ค่อยมีการแบบเกรงไงคะเพราะว่าเข้าฉากด้วยกันบางครั้งมีฉากนึงที่ต้องพูดกันยาวมากค่ะก็คุยกันเรื่องงานแต่งงานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นฉากที่หนูต้องร้องไห้ด้วยแล้วก็พี่ณเดชน์ก็ให้หนูใจเย็นๆไงคะเพราะถ้าหนูจะตื่นเต้นมือจะเปียกแล้วก็เหงื่อออกเย็นไปหมดนะคะก็ช่วยใจเย็นๆใจเย็นพี่เดชน์จบใจเย็นๆใจเย็นๆช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะช่วยได้ความจริงดูสายตาเขาก็น่าจะได้แหละเขาเป็นคนที่มีสายตาอบอุ่นมากค่ะนะน่าจะได้ตรงนั้นนะเข้าฉากกับแต้วบ้างไหมเข้าค่ะเป็นไงเป็นไงโหก็พี่แต้วน่ารักอยู่แล้วค่ะเข้าฉากกับพี่แต้วนอกฉากน่ารักอยู่แล้วแน่นอนเพราะพี่แต้วคนนั้นในฉากเข้ากับพี่แต้วเป็นไงบ้างก็เก่งไหมเก่งหรือเก่งเก่งเก่งโอ้เขาไม่เกรงหรอกเขาไม่เกรงหรอกหนูเกรงโอเคก็โอเคค่ะเพราะว่าพี่แต้วเป็นคนที่เข้าใจตัวละครได้ดีมากพอเข้าไปในฉากเหมือนเป็นคนละคนเลยนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะพูดว่าเวลาที่เขาอยู่ข้างนอกเขาจะสบายๆง่ายๆเรื่อยๆแต่พอเข้าไปฉากเขาจะเป็นอีกคนนึงเขาแนะนำอะไรบ้างหรือเปล่าส่วนมากพี่เต้าจะให้กำลังใจหนูมากกว่าค่ะเพราะว่าบางครั้งหนูจะเนี่ยค่ะอาการเดิมๆที่เกรงเล่นไม่ออกทำยังไงให้มันธรรมชาติอย่างนี้มากกว่าเขาจะแนะนำอย่างนี้ใช่ค่ะครับในเรื่องจริงๆแล้วต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนสวยด้วยค่ะถูกไหมฮะระหว่างเก่งกับสวยเนี่ยเราว่าอันไหนมันยากกว่ากันที่เวลาเล่นที่ต้องให้คนดูเห็นนะว่าเฮ้ยเราเก่งหรือเราสวยน่าจะเป็นเก่งค่ะเพราะว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมมันก็สามารถช่วยให้เราดูดีขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะครับแต่เรื่องทำให้คนเชื่อมันยากมากตอนนี้พอเราเล่นละครจนเสร็จแล้วละครออนแอร์เราถ่ายทำไปเสร็จแล้วพอใจกับผลงานไหมมีทั้งพอใจไม่พอใจค่ะเหรอใช่พอใจในส่วนที่ทำได้แล้วไม่พอใจในส่วนไหนก็น่าจะเป็นช่วงแรกที่หนูดูที่มันยังแบบเกรงๆอะค่ะไม่ต้องห่วงตอนออกอากาศนี่มันผ่านไปแล้วจำไม่ได้แล้ว มันผ่านไปซะละเสียดายจำไม่ได้แล้วนะฮะ เคยมานั่งดูละครพร้อมๆกันทั้งครอบครัวไหมครับ
ปกติก็จะดูด้วยกันอยู่แล้วอ๋อเหรอครับคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยเหรอครับใช่ค่ะเอาอังงั้นเอาทีละคนทีละคนน้องน้องชายนี่น้องชายตอนนี้อายุก็12ได้ไหมใช่ค่ะ12ดูเขาพูดไงบ้างก็บางครั้งก็จะอินนะคะจะอินแล้วก็แบบแต่น้องจะสลับไประหว่างเล่นเกมแล้วก็ดูละครแล้วบางครั้งก็จะพลาดข้อมูลอะไรบางอย่างก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วจะไม่มีใครคุยกับน้องเพราะทุกคนกำลังดูดูละครค่อยคุยไหมที่ค่อยคุยเพราะฉะนั้นก็จะถามระหว่างเขาดูละครกันอยู่น้องชายก็จะเป็นคนซึ่งทางบ้านไม่ต้องการให้ดูละครด้วยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าดูแล้วจะทำให้คนอื่นก็เสียสมาธินะครับอยากรู้เรื่องก็อยากรู้อ่านะอันที่หนึ่งคุณแม่ดูแล้วเป็นไงคุณแม่อินมากค่ะอ๋อเหรอเหรอใช่อ๋อเหรอค่ะคุณแม่อินยังไงแม่พูดยังไงบ้างว่านี่เธอแพทเธอเล่นอย่างนั้นอย่างนี้แม่ไม่พูดไหมก็มีบ้างนะคะที่แบบแพทฉากนี้ดูไม่ธรรมชาติเลยอ๋อเหรอเหรอเหรอมีบ้างแล้วก็มีร้องไห้ตามด้วยมีร้องไห้ตามอะไรกันเนี่ยลูกเล่นละครร้องไห้ตามอะไรกันเนี่ยอินกับลูกใช่เหรอแล้วคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อไม่ค่อยมีคอมเมนต์ค่ะเหรอเหรอคุณพ่อจะดูตลอดเลยนะคะแต่ก็จะไม่ค่อยพูดอะไรไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เหรอคุณพ่อนั่งดูแล้วคิดว่างี้ครับเมื่อไหร่มันจะจบ แต่เขาไม่เคยว่าอะไรไม่ค่ะไม่เคยว่าเขาชมไหมมีค่ะมีชมเขาชมว่าไงก็ชมว่ายิ่งตอนเกรดค่ะผลสอบออกก็ชมมากเลยว่าไม่คิดว่าจะทำได้ดีขนาดนี้ทั้งสองอย่างภูมิใจภูมิใจค่ะภูมิใจตอนนี้มีแฟนหรือยังยังค่ะยังคิดจะมีไหมไม่ใช่ตอนนี้ค่ะตอนไหนขอเรียนจบก่อนแล้วกันค่ะอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอยาวขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่กี่ปีเองนะคะโอ้อันนี้ดีมากฮะดีมากวิธีคิดอันนี้ดีก็ไม่กี่ปีเองจริงๆตอนนี้ปีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะจริงจริงถ้ามุดไม่นับปีนี้จะขึ้นปีสองอยู่แล้วก็อีกสามปีเองค่ะใช่ไหมอดทนไหวไหมโอ้แน่นอนค่ะโอ้ยแล้วถ้าเกิดมันมีคนมาจีบอ่ะก็คุณแม่ก็น่าจะรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะถ้ามีใครเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกแม่ทุกเรื่องไหมบอกค่ะบอกบอกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรื่องคนมาจีบนี่บอกคุณแม่จะรู้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วคุณตายแล้วคุณแม่มีอะไรมีเรดาร์มีเรดาร์รู้โดยอัตโนมัติเลยเหรอว่าคนไหนมาจีบคุณแม่เคยพูดบ้างไหมว่าแพทแพทเธอระวังหน่อยนะเนี่ยคนนี้เขาจีบเธอนะเธอต้องจะพูดจะคุยจะอะไรระวังหน่อยนะมีค่ะนี่เห็นไหมเพราะแพทย์ไม่เคยรู้เรื่องใช่ค่ะมีคนแพทย์ซื่อ ใช่ไม่ใช่อ่ะใช่คุยเฮเขาไปเรื่อยอ่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่าแพทย์ชอบใช่ใช่ไหมจริงๆชอบเขาป่ะไม่ค่ะไม่หนูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนที่อาจจะดูนิ่งๆไม่ค่อยเข้าหาใครแต่ถ้ามีใครเข้ามาคุยหนูจะเป็นตัวเองแล้วจะแบบเฮฮาไปกับเขาด้วยใช่ใช่ใช่เรามีเคยไปชอบใครจริงๆบ้างแล้วหรือยังจริงๆก็ไม่นะคะจะมีแบบปลื้มรุ่นพี่ตอนเด็กๆมากกว่าไม่ได้ถึงกับแต่ว่าไปเป็นแฟนกันกับใครก็ยังไม่เคยเลยยังโอ้โหอีก3ปีอีก3ปีทนได้ใช่ไหมได้ค่ะทนไหวนะครับละครเล่นมาจนถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วรักวงการนี้แค่ไหนรักมากค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากหนูเก่งขึ้นทั้งเรื่องภาษาไอ้เก่งขึ้นนี่หนูชมเองหรือใครชมหนูรู้สึกได้ตัวเองว่าแบบก็รู้สึกว่ามากเลยเธอซื่อจริงอ่ะเธอซื่อจริงอ่ะต่อหนูรู้สึกได้ยังไงว่าภาษาวันที่พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านบทยังอ่านไม่ออกจนวันนี้สามารถทำการบ้านด้วยตัวเองแบบดีขึ้นเยอะเลยแล้วสามารถอ่านบทเป็นภาษาไทยได้หรือยังอ่านได้ได้แล้วภูมิใจกับตัวเองมากค่ะมันเกิดจากการที่เราสู้จริงๆหรือเปล่าหลายหลายอย่างอะค่ะอะไรบ้างอะมันจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นเนี่ยหลายหลายอย่างที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราต้องคิดอะไรไงแพทริเซียเราต้องคิดอะไรเราถึงจะพัฒนาตัวเองเราถึงจะทำให้ตัวเราเองดีขึ้นได้ก็อย่างแรกคือหนูคิดก่อนว่าเอ้ยเราชอบหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังทำถ้าเราไม่มีความสุขเราก็จะไม่ได้อยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแต่หนูโชคดีที่หนูชอบเรื่องการแสดงเมื่อเราชอบแล้วอ่ะเราต้องเป็นแรงผลักดันให้เรา
ทำให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณแม่กับคุณพ่อคือทุกคนคอยให้กำลังใจเราพี่ๆแฟนคลับแล้วก็เลยแฮปปี้ค่ะหมายถึงพวกที่เราจ้างให้มาถือป้ายไฟพวกนี้เนี่ยนะแฟนคลับดีกับเราไหมดีมากค่ะดีมากเป็นความสุขของเราไหมแน่นอนค่ะใช่ไหมใช่เป็นขนมของเราเลยนะเวลาเห็นพวกเขานะใช่ไม่ใช่เอาใช่ไม่ใช่อ่ะเป็นขนมเลยมีความรู้สึกว่าดีเวลาเจอบางทีเราไม่เจอบางคนเนี่ยและแย่เลยนะถ้าผู้ชมเห็นป้ายไฟใช่ไหมมันเขียนชัดเจนนะแพทริเซียนะฮะถ้าเกิดมันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปมันจะเป็นชื่ออื่นเลยนะฮะใช่ค่ะนะฮะพวกนี้ก็เลยต้องอยู่อย่างนี้นะฮะนี่ตกลงให้กินฝิ่นไว้ใช่ไหมฮะให้กินแล้วก็เอ้ยต้องมาต้องมาเขารักเราไหมครับต้องถามเขาค่ะนี่ต้องถามพี่ๆน้องๆเขาคงรักเราคงต้องมาแล้วเรารักเขาไหมครับรักมากค่ะเลยครับอยากมีอะไรพูดกับเขาไหมครับโหก็ปกติก็พูดอยู่แล้วเนาะมาถึงแฟนคลับแล้วก็แฟนที่ดูจากเราในทางทีวีถ้ามีอะไรอยากจะพูดเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่คอยชมผลงานแพทก็ยินดีที่จะรับคำติชมอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะครับและสำหรับละครสำหรับละครเรื่องลมซ่อนรักอยากจะบอกผู้ชมว่าไงครับเต็มที่แล้วหรือยังหรือว่าให้ดูหรือว่าให้อะไรยังไงบ้างอยากให้ดูจนจบค่ะเพราะเป็นละครที่ซับซ้อนมากๆเป็นเรื่องราวของความรักแล้วเป็นการพลิกบทที่หนูไม่เคยได้ทำอะค่ะเป็นการเล่นบทที่โตกว่าอายุซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายากแต่ว่าหนูเชื่อว่ามันออกมาดีค่ะเพราะว่าไม่งั้นพี่ชุไม่ให้ผ่านหรอกแล้วมันมี2ณเดชด้วยนะไม่รู้ตกลงรักกันณเดชไหนกันแน่นะใช่ค่ะต้องตามดูมันมี2ณเดชด้วยแต่สำหรับผมจริงนะแพทเลือกง่ายไม่ว่าณเดชไหนก็เอาเถอะณเดชไหนก็เอาเถอะท่านผู้ชมครับแพทริเซียทัญชนกกู๊ดครับและภาพมีภาพที่รายการทนายโชว์ขอมอบให้กับคุณแพทริเซียทัญชนกกู๊ดนะครับวันนี้เธอมาออกรายการของเราท่านผู้ชมที่รักเธอที่ชอบเธอก็ได้รู้จักตัวจริงแล้วว่าเป็นอย่างนี้ถึงเด็กมากครับท่านผู้ชมยังเด็กจริงๆอายุแค่17แต่ว่าเด็กที่อายุนะฮะไม่เด็กที่ความรับผิดชอบแล้วก็ไม่เด็กด้วยการกระทำการรับผิดชอบนี่สูงมากเพราะเรียนหนังสือต้องเรียนให้ได้ดีไม่ได้ดีคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจนะครับไม่ใช่จะเป็นเพราะว่าถูกบังคับหรือถูกอะไรไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วเขาบอกเราร้องไห้เก่งมากทางพี่โปรดิวเซอร์เขาบอกเลยนะบอกว่าเชื่อไหมว่าร้องเก่งขนาดที่เรียกว่าสั่งมาตรงนี้ออกตรงนี้ร้องได้เลยจริงเหรอได้ค่ะมันต้องอินนะคะเออเขาสามารถทำได้คุณคิดถึงอะไรเวลาจะร้องอ่ะส่วนมากหนูจะคิดตามบทมากกว่าเหรอแล้วมันร้องงั้นได้เลยบทตอนนี้ก็คือว่าเขาจะถอดหนูออกจากละครทุกเรื่องโอ้โหร้องมาอย่างนี้ร้องมั้ยร้องก็ได้นะคะเออได้จริงๆนะฮะแต่ผมไม่ให้ร้องนะครับ okay. ไม่ได้ทำดูไม่ต้องว่าจะทำอารมณ์แล้วนะจะทำอารมณ์แล้วนะฮะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีอาสะอาดเปี่ยมพงศาลซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติท่านฝากมาบอกกับนางเอกทุกๆคนความจริงออกอากาศแล้วก็จะบอกนะฮะท่านบอกว่านางเอกทั้งหลายเวลาร้องไห้อย่าปิดตาเด็ดขาดเขาบอกมีคนที่ร้องไห้อย่างนี้อาสะอาดบอกว่าเขาบอกว่าเวลาเราแสดงเราส่งอารมณ์ด้วยดวงตาดวงตาที่กำลังร้องไห้ยิ่งเป็นดวงตาที่ส่งอารมณ์ได้ดีที่สุดอย่าปิดตาเด็ดขาดนี่อาสะอาดฝากเขาไม่ได้ว่าหนูนะแต่หมายความว่าหนูจะใช้คุณค่าใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อย่างสูงสุดกับคนดูแล้วเวลาร้องไห้อย่าหนีกล้องอย่าหนีไฟแดงที่มันขึ้นร้องเหมือนให้คนคนนั้นเขาดูเลยว่าฉันร้องให้เธอทำได้ไหมได้ค่ะโอ้ยยอดเลยเอาไปใช้ค่ะเออนี่ถ้าใช้ได้เสร็จแล้วต้องขอบคุณศิลปินแห่งชาตินะฮะใช่ค่ะนะฮะคุณปู่สะอาดเปลี่ยนพงศาลนะฮะจริงๆท่านเก่งมากหนูก็เก่งนะคะโตขึ้นเรื่อยๆอ๋อขอบคุณครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือนางเอกในดวงใจของท่านอีกคนหนึ่งอย่างแน่ๆเด็กจริงๆครับแต่อย่างที่พูดละเด็กด้วยอายุไม่ได้เด็กด้วยความรับผิดชอบไม่ได้เด็กด้วยความพยายามรักเธอได้เลยครับแพทริเซียทัญชนกกู๊ดครับถ้าไปญี่ปุ่นคุณจะต้องรับประทานเนื้อเป็นเนื้อวัวมัตสึสกะHi, you!
YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตาม Tonight Show นะครับในบอน Official ครับ Subscribe กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไว้เยอะครับเฮ้ย YouTube ให้หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ YouTube ก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ